สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เป็นวันผลไม้สำหรับเรานะคะเราต้องการให้เพื่อนๆได้ชมสตรอเบอรี่ที่เมืองไทยเมืองไทยมีฤดูหนาวแต่ว่าฤดูหนาวไม่ยาวนานเลยนะคะสตรอเบอรี่จะมีก็ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเราก็เลยอยากจะลองมาชิมให้ชุ่มฉ่ำก่อนให้อิ่มเลยและราคาของสตรอเบอรี่ก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะให้เพื่อนๆทางต่างประเทศได้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นส้มซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนราคาส้มไม่แพงเลยปกติจะราคา140-150อัพขึ้นไปนะคะนี่ราคาไม่ถึง100ต่อ1กิโลกรัมนี่ก็เป็นฝรั่งนะคะฝรั่งกลมสาลี่นี่ก็เป็นสาลี่นะคะสาลี่น้ำผึ้งส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มบ๊วยผสมน้ำตาลเป็นผงบ๊วยผสมน้ำตาลเราจิ้มกับสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆคะจำทองสร้อยได้ไหมเอ่ยวันนี้ทองสร้อยจะพาหมอมะมานั่งกินขนมเนื่องจากกินผลไม้เนื่องจากผลไม้เป็นผลไม้ฤดูร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าในประเทศไทยจะมีในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยเราก็เลยให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นว่าเราก็มีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เช่นกันนะคะแล้วมันก็กำลังจะวายไปเราก็เลยต้องรีบซื้อมาให้กินอย่างชุ่มฉ่ำกว่าจะมีอีกก็ต้องปีหน้าเลยนะคะนี่ค่ะกินไหมเอ็กกินสตรอเบอรี่ไหมกินไหมนี่กินไหมกินได้ป่ะเนี่ยตัวมากินก่อนนี่ฮะกินไหมพ่อเอกเก่งจังเลยพ่อเอกเก่งจังเลยนั่งทำอะไรนั่งกินนั่งกินด้วยใช่ไหมโอ้โหเอาไหมเอาไหมเอาอะไรดีเอาฝรั่งไหมฝรั่งไหมนี่ชิมไหม ชิมปะมองหน้าเอาไหมทำไมเรียบร้อยจังเลยเราอ่ะสนใจไหมเมื่อวานทำไมทองเอกไม่กินหมูสับอ่ะรวนหมูสับให้ไม่กินจะกินแต่ไก่ทอดจะกินแต่ไก่ย่างเหรอฮะเอาไหมกินไหมดูมองกล้องเล่นกับพี่ๆเขาสิกินด้วยกันไหมน่ารักจังเลยลูกใครน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอ่ะอร่อยจังเลยเก่ากกินอะไรอีกไหมสตรอเบอรี่น้ำเป็นเพื่อนของหมากินดูหน้าดูหน้าจริงแอปเปิ้ลแมวกินแอปเปิ้ลได้ไม่ได้ปล่อยแอปเปิ้ลมาให้กินนะเห็นไปชิมเห็นไปชิมอ่ะชิมต้องจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยหรือมันก็กินเปล่าๆกินแบบจีนๆเหมือนเอาส้มไหมเห็นเล่นส้มใหญ่เลยอ่ะหรือจะเอาฝรั่งไหมฝรั่งเนาะฝรั่งเนาะฝรั่งจิ้มบ๊วยให้พี่ๆเขาดูฝรั่งจิ้มบ๊วยเนาะนี่ค่ะนี่ดูอ
อร่อยอร่อยอร่อยรีสนไหมสนไหมสนไหม